วัสดีครับอยู่กับซีพึกนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอินไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้เราจะเดินทางไปอิตาลีนะครับไปโรมไปดูแฟชั่นโชว์ของคอสสปริงแอนด์ซัมเมอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเสื้อผ้าแต่ละสไตล์ที่เราจะใส่ถ่ายแล้วก็ใส่วันโชว์จะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามซึ่งตอนนี้มีตัวแทนประเทศไทย2คนคือซีพึกกับแพทนะครับผมนี่แพทเดินนำแบรนด์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืน5ทีกำลังจะขึ้นเครื่องนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปต่อเครื่องที่มิวนิกแต่จริงๆมิวนิกอ่ะที่เชียงรายคือร้านหนังสือเก่าร้านหนังสือเก่าที่ขายแมกกาซีนต่างๆฮะที่เชียงรายชื่อร้านมิวนิกครับผมก็เดี๋ยวไปต่อเครื่องแล้วก็เดี๋ยวตรงไปโรมแล้วก็ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักแล้วก็เมคอัพแอนด์แฮร์เลยครับผมแล้วเราก็ทำงานเลยประสบการณ์ทั้งใหม่นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับซีพึกครับ Let's go Hello ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินโรมนะครับผมโรมเรามาทำไมเรามารบครับผมรบอะไรรบรักครับผมรักรบเรามาจบรบรักรักเพื่อจบรักรบงงสิงงเหมือนกันครับผมตอนนี้อยู่ที่สนามบินโรมแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอทีมงานมาถึงแล้วครับตอนนี้เรียกรถอยู่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าโรงแรมจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวDay 1อินโรมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งหน้าแล้วก็ดูลุคกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะไปถ่ายรูปแล้วก็วิสิตโชว์รูมของทางคอสครับผมฝากด้วยครับมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เมื่อกี้มีพี่เขากระเป๋ามาให้ครับห้องพักน่ารักมากมีคอร์สตรงนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในมีลิฟวิ่งโรมตรงนี้โครซี่อันนี้เป็นห้องนอนนะครับมีต้นไม้ตรงนี้ด้วยน่ารักมากแสงธรรมชาติเข้าตรงนี้เป็นห้องน้ำกับกล้องให้ทุกคนดูครับชวบห้องน้ำตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกคนสตรีทรูปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างล่างใกล้โรงแรมก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้แอบไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาข้างในเป็นชุดขาวนะครับผมนอกเป็นเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลเดี๋ยวจะมีเสื้อคลุมมาดูกันว่าจะเป็นตัวไหนทำไมนี่คนในพื้นที่นะครับผมเขามีนามว่าโอ๊กโอ๊กไหนครับพี่โอ๊กโอ๊กณภัทรครับไอ้นี่เดินปิดด้วยเห็นไหมเขาแบบไม่อยากเขากล้องเยอะนะครับเขาเป็นคนดังคนนี้ตากล้องผมเองครับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับลูกแรกนะครับกับคอสนะครับผมสตรีทลุคเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปถ่ายมุมไหนนะครับผมแต่เชื่อว่าทุกมุมอ่ะเป็นมุมหล่อหมดเลยเพราะว่าแบบหล่อตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์นะครับจะติดลิฟต์ไหมเหมือนครั้งที่แล้วใช่ครั้งนี้เราติดลิฟต์แต่ครั้งนี้เราจะติดเธอเฮ้ยตายละตายละนี่พี่โน้ตนะครับผมเป็นทุกอย่างที่เขาดูแลพวกเรานะคุณแม่ของเราที่ดีส่วนรุ่นพ่อแม่ครับผมเขาคอนเทนต์เก่งถ่ายเก่งมาสี่มาระหว่างรอบแรกGood. Very nice.
เสร็จแล้วลูกแรกครับผมเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดต่อไปนะครับผมแล้วก็ไปโชว์รูมเลยไปถ่ายรูปสองแถวนี้อ๋อไปถ่ายรูปสองรูปก่อนโอเคตามแรกที่แฟนหน่อยดีขึ้นได้มากหอมมากนุ่มเลยดีเปลี่ยนลูก2เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปถ่ายลูก2เดี๋ยวลูกแปลว่าเป็นยังไงเราจะเปลี่ยนเป็นลูกที่3ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ช็อปของคอสแล้วนะครับผมมีโรงนะครับเราบอกเลยว่าช็อปแบบสวยมากมีแบบว่าของแบบลิมิเต็ดด้วยเขาบอกไม่ขายที่นี่ไว้โชว์นะครับถ้าจะหาซื้อก็ต้องไปหาซื้อที่ช็อปนะนี่มีภาพสวยมากนี่นะครับผมชุดใน Secret นะครับเพิ่งมารู้เหมือนกันว่ามีชุดนี้ในคลิปนี้นะครับผมดูเหมือนสูทแต่ก็ไม่ได้เป็นสูทที่ทางการมากมันแบบว่าสบายในช่วงแต่งตัวสบายๆเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดินเนอร์นะครับผมกับทีมนะครับผมดูบรรยากาศดินเนอร์ว่าจะมีใครมาบ้างตอนนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็มาวิสิตที่ช็อปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับหนาวมากครับขอชุดเป็นตะข่ายลมเย็นลุคที่5เป็น hidden look นะครับผมเมื่อกี้ใส่ลุคเมื่อกี้ใช่ไหมฮะที่อัดไปก็คือต้องเอาไปสตรีมใหม่เพราะว่าเสื้อยับอันนี้เยลโล่แล้วก็สีเหลืองGood morning day 2นะครับผมแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้นะฮะก็มีทีมช่วยรีดผ้าอยู่นะครับผมแล้วก็เพิ่งสั่งกาแฟมาไอซ์อเมริกาโน่นะครับผมซึ่งคนที่นี่เขาไม่กินกาแฟที่ใส่น้ำแข็งนะครับผมเขาเลยไม่มีน้ำแข็งให้เขาเลยไปตามหาน้ำแข็งมาให้เรานะครับผมแล้วก็สั่งไป4แก้วแต่เขาไม่ให้เป็นแก้วให้เป็นเหยือกเลยซึ่งบรรยากาศวันนี้ฝนตกครับผมทุกคนสภาพบรรยากาศดีนะนานๆทีมาต่างประเทศจะเห็นฝนตกปล่อยๆคือเพิ่งรู้เมื่อคืนว่าตรงนั้นเป็นโบสถ์นะครับผมเดี๋ยวจะไปเซตผมวันนี้มีถ่าย1ลุคนะครับผมเดี๋ยวหาที่ถ่ายข้างนอกแถวนี้นะฮะแต่ถ้าฝนตกก็น่าจะได้ถ่ายในโรงแรมเพราะว่าในโรงแรมก็ถ่ายได้หลายจุดอยู่สเตจลุคสุดท้ายครับผมนี่ในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปแฟชั่นโชว์กันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าข้างล่างฝนตกหรือยังนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปกินเบรคฟาสต์ก่อนไปถ่ายประมาณอยู่ประมาณ 10-15 นาทีลองท้องก่อนไปกันเลยครับโอ้ย1 2ก็ออกมาสิสวยผมตอนนี้ก็ถ่ายลุคทุกลุคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับในแฟชั่นโชว์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนชุดแฟชั่นโชว์กันเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดผมกับชุดน้องแพทนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็เป็นลุคที่เราจะไปแฟชั่นโชว์นะครับผมของคอสเดี๋ยวเจอกันว่าคอสแฟชั่นโชว์ครั้งนี้นะฮะจะมีลุคแบบไหนบ้างได้ข่าวว่าครั้งนี้สีสันจะแบบว่าโทนสีจะสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนSee you.
นนี้ก็อยู่บรรยากาศข้างในของงานคอสเฟชั่นโชว์นะครับจะเริ่มงานก็มีแขกเกียรติหลากหลายประเทศนะครับที่มาจอยกับคอสในวันนี้นะครับก็บอกเลยเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศว่าจะน่าสนใจขนาดไหนเลยครับรับรองว่าสวยแน่นอนเสื้อผ้าที่เราอยากใส่ครับผมเราไปรู้ชัยที่สำคัญกระเป๋าสวยมากแล้วก็มีเสื้อที่พี่หนุ่มใส่อ่ะตะคายอ่ะโอ้ตายแล้วนั้นเห็นไหมนั้นสวยมากครับผมก็ในคอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์2024นะครับผมก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายสีครับผมนี่ก็จะมีแบบสีเรียบๆเป็นเพลอันนี้ก็มีการมีกันแบตของสีนะครับผมก็รับรองว่าต้องโดนนะฮะเราต้องเห็นผมใส่สักลุกในชีแน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับSpring and Summer 2024นะครับ collection ใหม่ของ Cross นะครับผมตอนนี้ก็ after ครับผม after แล้วตีเข้าไปดีvery nice very nice Sorry. Bye bye. กลับมาแล้วทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมนะบอกเลยว่าล็อบบี้โรงแรมสวยมากก็เมื่อกี้น่าจะได้เห็นภาพเจอแฟนๆที่โรมด้วยนะครับน่ารักมากก็แบบมาให้เซ็นลายเซ็นแล้วครับมีแบบออโต้บุ๊กมีอะไรน่ารักมากก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตซีพึกนะครับผมน่ารักมากเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดดินเนอร์นะครับผมไปดินเนอร์กับทางคอสแล้วก็แขกทุกคนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดจะเป็นอย่างไรนะครับผมตอนนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับผมครับพี่เดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์กับคอสนะครับไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันตามเขาไปโฟลว์เขาไปอย่างเดียวตอนนี้นะตอนนี้ก็อากาศเย็นมากเย็นจับใจที่สุดถ้าเย็นจับใจก็ทำแบบนี้นะเย็นจับใจตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่สนามบินนะครับจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าสะดวกมากนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศระหว่างทางฝนตกด้วยแต่ตอนนี้ฝนเริ่มไม่ตกแล้วบ่อยๆนะครับผมหลังจากทริปนี้ผมบินไปญี่ปุ่นวิทย์กับครอบครัวครับผมก็จะเป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวครอบครัวแบบเยอะมากไปกับหลานด้วยครับผมแล้วค่อยกลับไทยบอกเลยว่าเดี๋ยวกลับจากญี่ปุ่นเสียงหลงกลับจากญี่ปุ่นแล้วก็ทำงานหนึ่งวันก็ไปอีกประเทศหนึ่งเหมือน15วันไป4ประเทศอันนี้คือบอดสาร enjoy ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ซัพพอร์ตซีพึกนะครับผมแล้วก็ทางคอสนะครับผมแล้วก็ยินดีกับซีพึกด้วยนะครับผมที่ได้เป็นเฟรนด์ออฟคอสแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาเล่นเทรนแล้วก็สนับสนุนกันนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็แฮปปี้มากๆคลิปนี้รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับผมแล้วก็ได้ทำงานกับคนกลุ่มใหม่นะครับผมรู้จักคนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็เอนจอยมากครับผมก็ฝากซีพึกด้วยนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเดี๋ยวไปเราแล้วก็ขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ไปเที่ยวกับพี่บ้านนะครับไปพักผ่อนเจอกันครับผมขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตนะครับฝากซีพึกด้วยจ๊ะฝากซีพึกด้วยนะจ๊ะดึงซีบ๊ายบาย